ขอเชิญสั่งจองบูชาวัตถุมงคลเครื่องรางหายากเครื่องรางของขลังที่ถูกกับดวงชะตาซึ่งเป็นวัตถุวัฒนธรรมที่คุ้มครองจิตใจคนไทยตั้งแต่ครั้งบรรพการให้อยู่ให้ยึดถือมั่นในการกระทำดีเครื่องรางของขลังต่างๆพุทธคุณอิทธิคุณวิธีบูชาคาถากำกับจัดสร้างโดยอาจารย์เอตาทิพย์สุดยอดคารวาสจอมขมังเวทอันดับหนึ่งของประเทศไทยเกจิอาจารย์สุดยอดวิชาเจ้าพิธีครอบครูเป่ายันจักรพรรดิแก้กรรมแก้คุณสาสะเดาะเคราะห์ต่ออายุตั้งศาลดูห่วงจุ้ยตรวจดวงชะตาสนใจสั่งเช่าบูชาได้ที่0874500111 0824509991กับช่วงสุดท้ายของรายการนะคะค่ะอาจารย์คะเมื่อกี้อาจารย์ได้พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องที่อ้อได้ถามว่าทำไมอาจารย์ถึงได้มาตั้งศาลแล้วอาจารย์ได้เหมือนกับได้ฝึกมาจากไหนได้รู้มาจากไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือการตั้งศาลเนี่ยนะฮะต้องบอกก่อนอย่างชัดเจนว่าผมได้รับนิมิตเป็นนิมิตนะฮะการตั้งศาลเนี่ยในตำราเนี่ยหลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านเรียนวิชาจากหลวงพ่อปานวัดบานลำโพเพียงแต่ท่านบอกว่าทิศที่ตั้งควรจะเป็นทิศเหนือตะวันออกออกเฉียงเหนือของบ้านค่ะส่วนการตั้งเนี่ยท่านไม่ได้บอกไว้นะฮะผมต้องเรียนรู้เอาเองค่ะเรื่องของเรื่องเนี่ยผมต้องเรียนรู้เอาเองต้องสื่อกับพระพุทธเจ้าสื่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์สื่อกับเจ้าที่นะฮะแล้วก็เราก็ทำมาตั้งแต่อายุ30ยันตอนนี้อายุ44ก็เป็นเวลา14ปีแล้วนะฮะที่เราทำพิธีกรรมอย่างนี้มานะฮะไม่ว่าจะดูหมอนะเริ่มจากดูหมอ1900เลยค่ะนะฮะประจำสนุก .com เลยนะฮะตอนนั้นรู้สึกสนุก .com ท่านเชิญอาจารย์วิโรจน์ตั้งวณิชอาจารย์คทาชินบัญชรและผมนะฮะเป็น1900ในสนุก .com ก็เริ่มจากดูหมอยุคแรกเลยนะฮะยุคต้นๆเลยของสนุกนะฮะเป็นอัดเทปนะฮะนาทีละ15บาทค่ะนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นผมก็มาปลุกเสกวัตถุมงคลลงที่ทำการไปรษณีย์ประมาณปี52ะนะฮะประมาณปี52ซึ่งเป็นเวลา6ปีแล้วนะฮะก็ได้รับความเมตตาจากบริษัทเป็นไทยนะฮะท่านก็เมตตาจัดจำหน่ายวัตถุมงคลที่ทำการไปรษณีย์ทุกสาขาทั่วประเทศนะฮะเพราะฉะนั้นเรามาว่าถึงเรื่องการตั้งศาลก่อนการตั้งศาลเนี่ยเดี๋ยวจะเอาภาพให้ดูดีกว่านะฮะเพราะว่าผมได้รับความเมตตาจากพี่กรกับพี่นกนะฮะให้ไปวางหงจุ้ยและตั้งศาลที่จังหวัดพิษณุโลกนะฮะเดี๋ยวจะให้พี่ทีมงานขึ้นภาพก่อนดีกว่าเดี๋ยวก่อนที่จะได้ค่ะเดี๋ยวนี่คือภาพค่ะเดี๋ยวจะบรรยายนะฮะค่ะอันนี้เป็นศาลที่วางไว้ผิดศาลพี่กรกับพี่นกเนี่ยตั้งศาลพระภูมิกับตายายไว้ที่ด้านหน้าเป็นทิศใต้กับทิศตะวันตกนี่ที่ไหนคะอาจารย์พิษณุโลกนะฮะนี่ทีนี้ผมก็บอกว่าผมก็เอาเข็มทิศไปวัดกลางบ้านแล้วต้องตั้งด้านหลังเนี่ยอาจารย์เพิ่งไปมาใช่ไหมหลังคาเขียวๆนั่นแหละฮะต้องตั้งหลังเลยหลังบ้านหลังบ้านนี่จะเป็นทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะฮะมีบริเวณอยู่นะฮะส่วนอันนี้ในบ้านเนี่ยรูปต่างๆเนี่ยเช่นรูปเนี่ยเห็นไหมพี่เข้ารับปริญญาเนี่ยนะฮะก็หันผิดเหมือนกันรูปภาพต่างๆเนี่ยให้หันตามพระเนี่ยอย่างเงี้ยอันนี้ผมไปสักยันให้พี่กรณ์เขายันมหาเศรษฐีนะฮะผมก็บอกว่าพี่กรณ์เนี่ยพี่กรณ์ระมัดระวังตรงคอกับหลังนะฮะซึ่งเขาก็ปวดเมื่อยอยู่แล้วอันนี้เราต้องดูทางในก่อนเราถึงสักยันให้ตรงนี่อันนี้พี่นกแฟนพี่กรณ์นะฮะก็สักอันนี้ลูกที่จบแม่โจ้นะฮะนี่อาจารย์เพิ่งไปมาเมื่อวันไหนฮะลูกชายนี่ผมสักเขาเรียกหนุมานให้ที่ศีรษะนะฮะอันนี้วกกลับมาที่บ้านแล้วบ้านผมแล้วนะฮะเมื่อกี้พิชโลกอันนี้กลับมาแจ้งวัฒนะอันนี้ได้น้องๆพิธีกรนะฮะน้องเจน้องเจ็บน้องจิ๋วนี่อันนี้อัญเชิญผมได้นิมิตมาว่ายักษ์ประจำสมเด็จองค์ปฐมเนี่ยท่านชื่อพ่อสำรวยค่ะนะฮะก็เอามาไว้ที่บ้านแจ้งวัฒนะที่ผมรับแขกอันนี้ไปที่วกกลับไปพิชโลกเลยนะอันนี้พระพุทธชินราชผมได้รับผมก็มีโอกาสไปกราบนะฮะขอพรท่านอันนี้กลับมาวัดท่าซุงเนี่ยนะฮะนี่สมเด็จองค์ปฐมเลยนะที่หลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านสร้างไว้เนี่ยนะฮะวิหารสมเด็จองค์ปฐมพระพุทธเจ้าองค์แรก
สมเด็จองค์ปฐมกับพระพุทธชินราชคนละองค์กันนะสมเด็จองค์ปฐมนี่เป็นพระพุทธชินราชนี่ก็เหมือนพระสมณโคดมพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันสมเด็จองค์ปฐมนี่กราบขอเข้ามาสมเด็จองค์ปฐมนี่เป็นพ่อพระพุทธเจ้าทุกองค์นะฮะในตำราหลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านบอกอย่างนั้นนะครับท่านก็สร้างไว้ที่วัดท่าซุงนะอันนี้ผมได้มีโอกาสขากลับนะฮะแวะที่อุทัยธานีก็มากราบสมเด็จองค์ปฐมนะฮะแล้วก็ไปได้มีโอกาสไปทำบุญนะฮะทำบุญขอพรสมเด็จองค์ปฐมนะฮะไปกราบท่านขอพรเป็นสิริมงคลนะครับแล้วก็เผอิญได้ใบ CMC ตรงกับใบเดียวกับอาจารย์อ้อเลยนะใบ28เหมือนกันนะฮะก็เลยเก็บไว้นะฮะเป็นที่ระลึกนะฮะแล้วก็ทำบุญนะคะไปทำบุญตามภาษาคนเฒ่าคนแก่นะฮะและอันนี้เป็นเขาเรียกว่าพระเงินทองไหลมาเทมาเลยนะใช่ไหมฮะใช่อันนี้พ่อแม่พี่น้องไปกราบได้เลยนะที่วัดท่าซุงมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สำคัญเยอะเลยนะฮะไปกราบสรีระหลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านศพท่านแม่นางเม็ดเปื่อยไปกราบพระครูปลัดอนันต์ท่านเจ้าอาวาสนะฮะแล้วความเชื่อผมเชื่อว่าท่านเป็นพระอรหันต์แล้วก็ครูบาอาจารย์ในวัดท่าซุงทุกท่านเนี่ยท่านเก่งได้ทั้งในหมดเลยนะทั้งวัดนะฮะไปดูให้ดีไปถามท่านให้ดีนะครับแล้วก็ไปกราบวิหารองค์ปฐมแล้วก็สรีระหลวงพ่อฤาษีดำอยู่อีกที่หนึ่งวิหารแล้วก็ไปทำบุญกันมานะคะค่ะก็จะเป็นพันไร่หรือเปล่านั่นค่ะพี่ๆทีมงานก็โมทนาแล้วก็พี่ๆที่อยู่ทางบ้านก็โมทนาบุญกันไปนะคะทีนี้การจะไปตั้งศาลแต่ละจุดเนี่ยนะฮะต้องดูก่อนว่าเจ้าที่เป็นใครต้องตีโจทย์ให้ออกก่อนเลยนะอันดับแรกบ้านเราเนี่ยบ้านแต่ละบ้านเนี่ยเจ้าที่ก็ไม่เหมือนกันนะพ่อแม่พี่น้องเนี่ยอย่างพี่นกกับพี่กรณ์เขาตีโจทย์ว่าบ้านเขาเป็นพระภูมิค่ะกับตายายนะฮะซึ่งผิดค่ะแต่อาจารย์ให้ไปตั้งข้างหลังนี่ฮะเมื่อกี้อาจารย์บอกให้ไปตั้งข้างหลังใช่ไหมคะตั้งข้างหลังคือตั้งให้ถูกทิศคือทิศตะวันออกเฉียงเหนือหรือทิศเหนือทิศตะวันคือหลวงพ่อฤาษีเล่งดำท่านบอกหลวงพ่อปานสอนให้ตั้งทิศเหนือตะวันออกออกเฉียงเหนือของบ้านค่ะเราก็ต้องเข็มทิศไปวัดกลางบ้านก่อนค่ะนะฮะว่าถ้ามีดาดฟ้าตั้งดาดฟ้าเลยค่ะตั้งในบ้านได้ไหมคะอาจารย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านยังเคยตั้งในบ้านที่หัวนอนเลยนะเพราะฉะนั้นเงาสารทับหรือไม่ทับเนี่ยตัดจบไปเลยไม่ใช่เรื่องสำคัญเลยนะฮะเราตั้งเพื่อรับท่านเหรอคะตั้งให้ถูกทิศอย่างเดียวเอาหัวนอนก็ควรจะหัวนอนให้มันถูกทิศทิศเหนือตะวันออกออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นทิศที่พระท่านอยู่พระท่านไม่อยู่ทิศท่านไม่ยืนอยู่ที่ใต้กับตะวันตกชื่อก็บอกแล้วตกกับใต้เนี่ยมันไม่เป็นมงคลนะฮะให้ถูกทิศเป็นพอใช่ไหมคะเพราะนั้นเนี่ยใครจะตั้งศาลเนี่ยเขาจะโทรมาหาผมก่อนเลยค่ะถามว่าอาจารย์บ้านผมเนี่ยบ้านเลขที่นี้อยู่จังหวัดนี้หรืออยู่เมืองนอกตรงเนี้ยค่ะควรจะตั้งศาลอะไรค่ะนะให้ถูกทีนี้เราต้องถามกราบพระพุทธเจ้าก่อนแล้วกราบพระภูมิเจ้าที่หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นั่นน่ะว่าเจ้าที่ท่านเป็นใครกันแน่อย่างบ้านเนี้ยพี่นกเขาโทรมาก่อนโทรมาจากพิษณุโลกผมก็ตรวจดูแล้วว่าบ้านพี่ต้องเป็นพระพรหมนะพระพรหมสีขาวซึ่งเป็นเจ้านายพระภูมิอีกทีหนึ่งนะฮะแล้วก็ต้องตั้งอยู่เชื่อให้ถูกทิศเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เดินทางไปมาร์กจุดก่อนมาร์กจุดที่จะตั้งศาลเท้ามหาพรหมก่อนซึ่งเป็นหลังบ้านที่โล่งพอดีนะฮะแล้วก็การหันหน้าเนี่ยหันหน้าได้ทุกทิศนะคนเข้าใจผิดว่าตั้งตรงไหนก็ได้แต่หันหน้าไปทิศตะวันออกทิศเหนือก็จบซึ่งเข้าใจผิดถ้าจุดที่คุณตั้งเนี่ยไปเป็นตั้งไปอยู่ทิศใต้จะตกแล้วคุณหันหน้ามาอย่างเงี้ยคุณก็ผิดแต่แรกแล้วเพราะตัวคุณสารก็เหมือนกับตัวเรายืนอ่ะเอาไปตั้งอยู่ใต้จะตกของบ้านไม่ได้แต่ส่วนใหญ่คนจะตั้งหน้าบ้านตลอดเพื่อความสวยงามค่ะอาจารย์เพื่อความสวยงามแต่ไม่เข้าใจเลยว่าถ้าตั้งใต้จะตกเนี่ยผีมันอยู่อสุรกายมันอยู่คุณก็จะซวยไปนะความสวยงามมันไม่ใช่นะฮะมีหลายที่นะคะดูในเว็บไซต์ท่านสามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ www.ajanetatip ก็ได้นะคะว่ามีหลายภาพที่มีหลายบ้านที่ตั้งด้านหลังบ้านนะคะส่วนใหญ่ผมเนี่ยจะไปตั้งหลังบ้านที่เป็นทิศเหนือตะวันออกออกเฉียงเหนือหน้าบ้านก็มีถ้าหน้าบ้านนั้นเกิดเป็นทิศเหนือตะวันออกออกเฉียงเหนือพอดีก็ตั้งเลยค่ะแต่ถ้าหน้าไม่พ่อแม่พี่น้องเนี่ยดูง่ายๆเลยเอาเข็มทิศสักอันนึงแหละไปวัดไปยืนกลางบ้านพ่อแม่พี่น้องเลยนะแล้วก็วัดเลยนะว่าพระภูมิท่านเนี่ยเหมือนเสาเนี่ยเสาพระภูมิไปยืนกลางบ้านเนี่ยเสาท่านไปปักอยู่ตรงไหนถ้าหน้าบ้านท่านเป็นทิศใต้กระตกท่านไปปักเนี่ยเตรียมตัวซวยได้เลยไม่ใช่รวยนะ
จากรอเรือเป็นซอโซ่เลยนะรวยกับซวยนี่มันคนละเรื่องกันเลยนะค่ะเท่ากับว่าท่านตั้งฮวงจุ้ยเนี่ยนะฮะฮวงจุ้ยแบบไทยๆอ่ะดีกว่าการตั้งศาลเป็นฮวงจุ้ยแบบไทยๆค่ะให้ผิดเองเชิญผีเข้าบ้านเองท่านจะโทษใครไม่ได้เลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านดูซะก่อนว่าเช็คด้วยตัวเองก่อนเอาเข็มทิศไปเช็คก่อนว่ายืนอยู่กลางบ้านเข็มทิศชี้ไปทิศเหนือตะวันออกเฉียงเหนือท่านเอาศาลไปตั้งเลยตั้งหลังบ้านก็ได้ค่ะท่านมีดาดฟ้าตั้งดาดฟ้าเลยแต่ให้มันอยู่ทิศเหนือตะวันออกเฉียงเหนือหันหน้าศาลเนี่ยหันได้ทุกทิศเลยอ๋อค่ะหน้าศาลเนี่ยเราจะหมุนหันได้ทุกทิศค่ะแต่ตัวศาลต้องยืนอยู่ทิศเหนือตะวันออกเฉียงเหนือแต่ท่านต้องตีโจทย์ให้ขาดซะก่อนว่าบ้านท่านเนี่ยเจ้าที่คือใครค่ะเป็นพระพรหมหรือเปล่าเป็นพระภูมิหรือเปล่าค่ะเป็นพระแม่ธรณีหรือเปล่าเป็นท้าวเวสสุวรรณหรือเปล่าต้องแยกออกมาอีกใช่ไหมฮะโอสานี่มันมีตั้ง 20-30 ประเภทเป็นพระพิฆเนศหรือเปล่าเป็นกรมหลวงหรือเปล่าหรือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นพ่อปู่ฤาษีหรือเปล่าค่ะใครเป็นเจ้าที่ซึ่งท่านต้องฝึกทางไหนเท่านั้นถึงจะดูได้หรือถามคนที่เขารู้รู้จริงๆนะไม่ใช่รู้มั่วท่านก็ถูกหลอกซวยอีกใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถึงอ้าววันนี้ไม่ได้เบอร์ขึ้นมาเลยไม่เป็นไรนะฮะไว้โทรหลังรายการนั่นน่ะโทรเข้าในรายการก็ได้ค่ะ02ค่ะรายการก็ได้02-942-3319นะคะแล้วก็ SMS ค่ะ4642828ค่ะท่านที่มีมือถือระบบAndroid นะคะเข้าไปที่ Play Store นะคะแล้วก็ค้นหาคำว่า Channel 8หรือว่าค้นหาคำว่า Thailand Television Network นะคะก็สามารถรับชมรายการดีๆของช่อง8ได้หรือว่าท่านที่มีมือถือระบบ iOS นะคะเข้าไปที่ App Store ค่ะแล้วก็ค้นหาคำว่า Channel 8นะคะก็ชมรายการดีๆของช่อง8ได้อีกเช่นอีกช่องทางหนึ่งค่ะส่วนเว็บไซต์นะคะ www.thaitv8.com ค่ะร่วมพูดคุยในรายการได้ที่เบอร์02-942-3319ค่ะหรือว่า SMS4642828ค่ะค่ะอาจารย์คะมี SMS มานะคะคุณแมนค่ะเกิดวันที่10เดือนกุมภาพันธ์2517ค่ะดวงผมจะถูกโฉลกกับรถสีอะไรคะอ่ะผมถามพระพุทธเจ้ากับเบื้องบนให้แล้วท่านบอกว่าสีดำกับสีขาวใช้ได้เลยคุณแมนเอาหลวงปู่ทวดไว้ด้านหลังรถนะ3นิ้วก็ได้นะฮะแล้วก็ทะเบียนรถก็สำคัญเหมือนกันทะเบียนรถเราเลี่ยงเลข3หน่อยค่ะนะฮะเลข3ก็อาจจะดีในเรื่องหลายๆอย่างนะฮะแต่ทะเบียนรถเนี่ยเราเลี่ยงเลข3หน่อยค่ะนะฮะเลขหลังควรจะเป็นเลข1เสมอนะฮะค่ะนะฮะคุณแมนก็ลองไปทำดูนะครับแล้วเบอร์มือถือเกี่ยวมันไหมคะอาจารย์เบอร์มือถือส่วนใหญ่ลูกศิษย์ลูกหาก็จะให้ผมเลือกให้และก็ให้ผมปลุกเสกให้ค่ะการปลุกเสกวัตถุมงคลของผมเนี่ยหรือว่าจะเป็นน้ำดื่มหรือจะเป็นผลิตภัณฑ์กุมภัณฑ์ที่เป็นสบู่ยาสีฟันยาสระผมหรือทุกๆชนิดเนี่ยผมจะใช้ผลิตภัณฑ์ที่ปลุกเสกค่ะเพราะเราไม่ต้องการแก่เดี๋ยวงอมไปอย่างเงี้ยใช่ไหมใครอยากงอมไปค่ะนะฮะลูกศิษย์ลูกหาผมเนี่ยต้องไม่งอมค่ะต้องไม่แก่โรคภัยไข้เจ็บจะมากินไม่ได้ค่ะนะฮะเพราะผมก็ไม่ได้เคยเข้าโรงพยาบาลสักทีค่ะนะฮะมีสมัยก่อนเนี่ยนะก่อนที่จะมาฝึกวิชาเนี่ยนะฮะมโนมยิทธิเนี่ยมันยังสื่อไม่ได้ไงค่ะเราก็ซวยไปนะฮะเจ็บป่วยไปนะฮะตอนนี้เราได้บารมีของพระพุทธเจ้าเบื้องบนท่านคุ้มครองนะฮะเราก็มีกำไรล้างกรรมมั่งวัตถุมงคลต่างๆมั่งหรือว่าผลิตภัณฑ์ต่างๆมั่งเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีภาพก็ไม่ได้เคยเข้าโรงพยาบาลสักทีจริงหรือเปล่าแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาที่ป่วยเนี่ยนะฮะก็มาที่บ้านผมนะฮะเขาก็มีความเชื่อของเขาอีกว่าเขาหายป่วยไม่ว่าเขาจะโดนไสยศาสตร์หรือว่าเจ็บป่วยเป็นโรคอะไรก็ตามเถอะเขาเชื่ออย่างนั้นเขาถึงมาค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการแก้กรรมของผมเนี่ยผมแก้กรรมตามแนวทางหลวงพ่อปานนะฮะค่ะเพราะผมเป็นคนอยุธยานะฮะแล้วผมก็เคารพท่านอยู่แล้วนะครับว่าท่านเป็นครูบาอาจารย์นะฮะแก้กรรมตามวิชาหลวงพ่อปานวัดบางหลวงโพเพราะท่านเก่งเรื่องสมัยก่อนนะฮะเป็นหมอพระหลวงพ่อปานเป็นหมอพระรักษาโรคแก้ไสยศาสตร์พระหมอใช่ไหมคะพระหมอพระหมอเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์พระหมอแล้วก็หลวงพ่อยิ้มที่อาจารย์เคยพูดนะคะอ๋อสมัยก่อนเขาจะมีโครงผูกกันว่าค่ะพระหมอหลวงพ่อปานเกจิอาจารย์หลวงพ่อจงเมตตาไหลหลวงพ่อยิ้มค่ะสามองค์นี้ท่านเป็นอาจารย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำค่ะ
แต่สามองค์นี้ท่านเรียนจากหลวงพ่อสุนวัดบางปะหมอกับหลวงปู่ปั้นวัดพิกุลโสกันค่ะซึ่งผมก็เคารพอีกค่ะเพราะผมจะมีพระหลวงพ่อสุนหลวงพ่อปั้นเก็บไว้ในตัวค่ะนะฮะแล้วก็เพราะการทำพิธีอย่างเงี้ยการแก้กรรมตัดกรรมคนเนี่ยนะฮะถ้าเราไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองมันเข้าตัวได้ค่ะนะฮะเหมือนเราไปรับกรรมเอาเราไปรับกรรมเขาไปตัดกรรมเขาคนก็ป่วยอยู่แล้วไปแก้กรรมเขาหรือคนก็โดนผีเข้าอยู่ค่ะนะฮะเนี่ยไปขัดเขาใช่ไหมคะเหมือนในภาพเนี่ยในภาพในมีเฟซบุ๊กใช่ไหมฮะที่มีเนี่ยพ่อแม่พี่น้องเข้าไปดูนะมีพี่คนหนึ่งมาที่บ้านพญานาคตามมาเลยเนี่ยในบ้านผมเลยนะถ่ายอาจารย์อ้อถ่ายติดเป็นสีทองเลยเข้าไปดูในไหนได้นะ YouTube ค่ะ YouTube นะฮะเข้าไปดูใน YouTube พ่อแม่พี่น้องอยากเห็นพญานาคสีทองนะฮะมาก็เป็นจะครึ่งชั่วโมงแล้วมั้งใช่ค่ะนานด้วยค่ะอาจารย์อ้อก็ถ่ายติดนะฮะกล้องเนี่ยสามารถถ่ายติดวิญญาณได้นะบางจังหวะนะฮะค่ะดู YouTube ในรายการพิมพ์อาจารย์เอตาทิพย์ก็ได้ค่ะพิมพ์อาจารย์เอตาทิพย์ก็ได้ตอนพญานาคเนี่ยแหละค่ะใช่นะฮะจะมีเรื่องราวหลายทุกครั้งที่มีลูกศิษย์มาที่บ้านเนี่ยค่ะเราก็จะเก็บข้อมูลแล้วก็โหลดลงมาใน YouTube เพื่อที่จะให้ไว้ให้ดูค่ะหรือว่าจะเป็นภาพที่เราไปทำพิธีที่อเมริกาทุกอย่างทุกช็อตเนี่ยเราก็จะเก็บข้อมูลไว้เพื่อที่จะเราจะมาให้พี่ๆน้องๆที่อยู่ทางเมืองไทยได้ดูค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของการตั้งศาลก็ดีการทำพิธีกรรมที่วัดที่ศรีเจริญธรรมที่อเมริกาก็ดีหรือว่าเป็นภาพที่เราไปเที่ยวไปดูดิสนีย์แลนด์หรือว่าภาพสวยงามที่อยู่ที่อเมริกาเนี่ยเข้าไปดูใน YouTube ของพิมพ์คำว่าอาจารย์เอตาทิพย์ก็ได้ค่ะแล้วก็จะมีเรื่องราวดีๆเยอะเลยอะค่ะเนี่ยมือถือผมเนี่ยพ่อแม่พี่น้องจะสังเกตให้ดีอันนี้มีกี่ร้อยบาทอาจารย์แอบค่ะอาจารย์แอบค่ะนะค่ะอาจารย์บางคนเนี่ยมือถืออันเนี้ยผมบอกแล้วไงโทรเข้ามาฟรีไม่ได้เสียค่าครูนะยินดีเป็นที่ปรึกษาพ่อแม่พี่น้องตลอดชีวิตทีนี้บางคนเนี่ยก็ชอบฝากข้อความกันจังนะมือถือพ่อแม่พี่น้องมือถือผมเนี่ยส่วนตัวเลยนะพ่อแม่พี่น้องจดเลยนะ0874500111 0874500111อันเนี้ยโทรมาปรึกษาหารือได้ฟรีเลยตลอดชีวิตผมยินดีให้คำแนะนำนะฮะแต่อย่าฝากข้อความแล้วก็อย่ายิงมาเพราะนึกว่าจะเล่นไลน์ผมไม่โทรกลับไลน์เลยผมก็ไม่เล่น ไม่เล่นอะไรนั้นอ่ะมีอาจารย์อ้อเขาเล่นอยู่คนเดียวนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีมือถืออยู่แล้วพ่อแม่พี่น้องโทรเข้ามาเลยถ้าผมว่างผมรับทันทีเลยนะฮะแนะนำพ่อแม่พี่น้องทันทีนะฮะถึงเราจะอยู่ไกลกันขนาดไหนนะฮะจิตใจเรานะฮะตรงกันผูกพันรักใหม่อ้าวร้องเพลงเป็นเรื่อยเรื่อยเปื่อยแล้วนะพ่อแม่พี่น้องอาจารย์จะร้องเพลงตอนเบรกสุดท้ายอีกเพลงไหมคะไม่ร้องแล้วเดี๋ยวพ่อแม่พี่น้องเอาเท้ากระทืบอีกทีนะฮะจมดินไปเลยอาจารย์พูดไม่พอค่ะขอกราบขอเข้ามาลาต้นพ่อแม่พี่น้องณโอกาสนี้คืออย่างนี้พ่อแม่พี่น้องครับในโลกนี้นะฮะเราก็ต้องเจริญหลักเมตตาธรรมค่ะนะฮะผมคิดว่าพ่อแม่พี่น้องทุกคนเนี่ยอยู่เมืองไทยเนี่ยมีแต่ความสุขมีของกินอร่อยใช่ค่ะที่เที่ยวก็เยอะแยะค่ะนะฮะแล้วก็เที่ยวให้หมดซะก่อนดีกว่าใช่ค่ะนะฮะเที่ยวให้หมดซะก่อนแล้วอยู่เมืองไทยเนี่ยโอ้โหท่านเห็นไหมบ้านเมืองแต่ละประเทศน้ำก็ไม่มีค่ะอดอยากใช่นะฮะแล้วก็โรคภัยไข้เจ็บก็เยอะใช่เมืองไทยแหล่งพุทธศาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองบ้านเราถึงแม้น้ำไม่มีก็ได้พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็สมเด็จพระเทพแล้วก็พระบรมวงศานุวงศ์ทุกท่านด้วยทุกองค์นะคะที่ทรงห่วงใยพ่อแม่พี่น้องใช่ค่ะก็ขอให้ท่านอยู่เป็นร่มโพร่มไทรของพระสงฆ์นิกรชาวไทยทุกคนเลยนะคะทีนี้ผมก็ถือว่าบ้านเมืองเราอ่ะผมอยากแนะนำนะพ่อแม่พี่น้องนะมีที่ดินเนี่ยต่อไปสร้างเป็นแฟลตค่ะเป็นคอนโดนะฮะเดี๋ยวท่านดูเหตุการณ์บ้านเมืองไปเรื่อยๆต่างประเทศเนี่ยภัยธรรมชาติจะเยอะเดี๋ยวฝรั่งจะเข้ามาหลากหลายประเทศเข้ามาเยอะท่านก็เก็บกินสิค่ะทำเป็นแฟลตทำเป็นคอนโดเก็บกินไปเรื่อยๆนี่มีที่ขายหมดเลยค่ะมีที่ขายหมดเลยจะไม่มีประโยชน์นะฮะเพราะนั้นต่อไปพื้นที่ทุกตารางนิ้วของเมืองไทยเนี่ยจะแพงมาก
ค่ะนะฮะเพราะว่าต่างชาติเขามีโรคระบาดเขาก็วิ่งมาอยู่เมืองไทยก็ถูกดิคะอาจารย์ใช่ไหมโรคระบาดก็ถูกสิคะอาจารย์ทีนี้เราโรคละสลึงเรานี่มันไม่ถึงบาทมันแค่สลึงอาจารย์ยังรับมุกไม่ทันเลยอ่ะเมื่อกี้เนี่ยการรับมุกไม่ทันแล้วชราภาพใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็พ่อแม่พี่น้องก็แนะนำเลยว่าทำแฟตทำคอนโดมีที่เก็บไว้ทำแฟตทำคอนโดค้าขายอาหารเราเนี่ยอร่อยมากเลยนะผมว่าอันดับหนึ่งได้มั้งใช่ค่ะอาหารเมืองไทยเนี่ยอร่อยมากเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ตอบยังเนี่ยคุณนุ๊กเนี่ยยังค่ะยังค่ะกำลังหาช่องอยู่ค่ะอาจารย์พูดยังไม่จบก็เลยโชคลาภเดือนนี้มีไหมค่ะคุณนุชนะคะคุณนุชค่ะเกิดวันที่20เดือนตุลาคมมีกลางๆนะคุณนุชโชคลาภคุณนุชมีกลางๆก็ลองดูก็ขอให้ถูกแล้วกันมีกลางๆก็เนี่ยฮะ15นี้ฮะก็ขอให้ถูกแล้วกัน16เนี่ยนี่เราก็ไม่ทราบนะฮะก็ขอให้คุณนุชมีความสุขเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภแล้วกันนะฮะให้พรคุณนุชไปค่ะ SMS ได้เข้ามานะคะที่เบอร์4642828ค่ะร่วมสอบถามหรือว่าพูดคุยในรายการได้นะคะที่เบอร์029423319นะคะ SMS เข้ามาสอบถามปัญหาไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความรักก็ได้นะคะอ้าวทีนี้เมื่อกี้พูดถึงเรื่องการตั้งศาลถูกต้องไหมค่ะในส่วนของเรื่องการตั้งศาลเนี่ยถ้าพ่อแม่พี่น้องไม่ทราบก็โทรมาปรึกษาได้นะฮะผมจะให้คำแนะนำไปนะฮะว่าบ้านพ่อแม่พี่น้องเนี่ยเจ้าที่เป็นใครสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีมากน้อยขนาดไหนพูดผีปีศาจสัมภเวสีอสุรกายมากน้อยขนาดไหนหรือแม้แต่ตัวท่านเนี่ยเจ้ากรรมในเวรมันมากน้อยขนาดไหนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านคุ้มครองท่านมีมากน้อยขนาดไหนเป็นใครบ้างนะฮะผมก็จะแนะนำไปหรือว่าญาติท่านที่เสียชีวิตแล้วไปอยู่ภพภูมิไหนมันเป็นวิชามโนมยิทธิค่ะนะเป็นวิชาสื่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์สื่อกับวิญญาณผมก็จะแนะนำท่านไปในความรู้ที่ผมมีไม่ได้เสียตังค์นะค่ะโทรเข้ามาได้นะฮะโทรเข้ามาได้นะฮะเบอร์อะไรคะอาจารย์0874500111ค่ะนะฮะอย่าฝากข้อความอย่ายิงเข้ามาเพราะผมจะบาดเจ็บแล้วอย่ายิงกลับไม่ได้เดี๋ยวอ้อต้องพาไปส่งโรงพยาบาลพาไปส่งโรงพยาบาลอีกนะฮะอ้าว12ธันวาคม33จะเข้าเบญจเพสแล้วเสริมดวงยังไงบ้างคะคุณวิมลค่ะปีนี้เบญจเพสดีนะไม่ใช่เบญจเพสไม่ดีนะฮะเสริมดวงก็เอาเงินให้คุณแม่บ่อยๆแล้วก็ปล่อยปลาช่อนสัก10ตัวนะฮะแค่นี้ก็พอแล้วนะฮะดวงชะตาก็จะดีขึ้นและคุณวิมลก็เป็นคนมีบุญอยู่แล้วนะฮะมีท้าวมหาพรหมกับพระพิฆเนศคุ้มครองอยู่นะฮะสวดชินบัญชรเนี่ยดีมากเลยนะคุณวิมลสวดไปเรื่อยๆก็จะดีอ่ะอันนี้ก็เป็นคำแนะนำนะฮะคุณวิมลก็ลองพิจารณาดูนะครับงั้นขออนุญาตดำคำไปทักทายท่านผู้ชมเกี่ยวกับเรื่องการเป่ายันหน่อยเรื่องดำคำดีค่ะดำคำทักทายท่านผู้ชมเหรอคะไปแอบยืนอยู่ข้างหน้าเลยพี่น้องนะฮะบ้านผมอยู่ตรงข้ามบิ๊กซีแจ้งวัฒนะตรงหลักสี่นี่เองนะฮะกรุงเทพนะพ่อแม่พี่น้องอยากจะมาพบผมตัวเป็นๆนะฮะคุณอาโทรมานัดหมายล่วงหน้าหัวด้วยค่ะอาจารย์หัวด้วยนะฮะไม่ใช่มีแต่ตัวค่ะมีหัวด้วยค่ะมีหัวด้วยค่ะบวกใจเล็กๆนะทีนี้พิธีเป่ายันจักรพรรดิครั้งที่30ค่ะ30นะฮะจะเริ่มในตอนเช้านะฮะพ่อแม่พี่น้องมาถึงที่มีความสนใจนะฮะจะมาร่วมเข้าเป่ายันนะฮะผมจะทำพิธีเป่ายันจักรพรรดิครั้งที่30ที่บ้านผมตรงข้ามบิ๊กซีแจ้งวัฒนะนะฮะมาบ้านประมาณ 2:30 น 3:00 นก็ได้นะฮะอย่าเลย 4:00 เพราะ 4:00 เช้าเนี่ยมาช่วงเช้านะเพราะก่อน 4:00 ต้องจับสายสินถูกต้องไหมผมจะอุทิศเจ้ากรรมในเวรของท่านที่สิงในตัวท่านจะเกิดในภพภูมิที่ดีนะฮะแล้วก็จะทำพิธีลงกระหม่อมด้วยยันต่างๆนะฮะตามนิมิตที่อาราธนาสมเด็จองค์ปฐมท่านมาทำพิธีให้แล้วก็เป็นการสะเดาะเคราะห์แก้ปีชงต่ออายุต่อชะตานะฮะแล้วก็เอาเงินไปปล่อยปลาและก็ไปทำบุญที่วัดนะฮะแล้วก็ข้างหน้าก่อนทำพิธีเราจะบวงสรวงก่อนหัวหมูใบสีนะฮะไก่ต้มนะฮะตามตำราหลวงพ่อฤาษีลิ้นดำนะครับแล้วก็สอบถามรายละเอียดนะฮะมือถือผม0874500111และเบอร์จันอ้อด้วยถ้าโทรไม่ติดผมโทรหาจันอ้อเลยจันอ้อตาทิพย์นะฮะเบอร์0824509991
รายละเอียดก็เข้า Google เลยนะฮะพิมพ์อาจารย์เอตาทิพย์นะฮะนะครับแล้วก็เนี่ยอาจารย์อ้อนะฮะ0824509991นะฮะส่วนพ่อแม่พี่น้องที่สนใจจะเรียนวิชามหาวิทยาลัยสงขลาอันเป็นวิชาเกี่ยวกับตั้งศาลดูหมอทางในนะฮะแก้กรรมต่างๆนะฮะหรือว่าเกี่ยวกับการดูฮวงจุ้ยต่างๆนะฮะการฝึกสมาธิชั้นสูงนะครับเป็นการถอดกายต่างไปจุดต่างๆนะฮะค่ะแล้วก็ฝึกยาน8นะฮะก็ติดผมก็สอนเรื่อยๆนะฮะโทรมาได้ที่มือถือทั้งผมกับอาจารย์อ้อนะครับเอ้าตอบ SMS ก่อนฝันว่าเห็นหนูค่ะฝันแบบนี้ดีหรือเปล่าจากสมใจฝันดีจะมีความรักนะฮะจะมีคนจะมารักมาชอบเรานะครับอันนี้เป็นฝันที่ดีนะฮะคุณสมใจนะครับผมจะตอบ SMS ไปเรื่อยๆพ่อแม่พี่น้องที่ส่ง SMS มา4642828นะฮะนะครับผมก็จะตอบไปเรื่อยๆตอบไปเรื่อยๆนะฮะก็จะอธิบายไปเรื่อยๆทีนี้เอาวกกลับมาเรื่องของการตั้งศาลเมื่อเราวิเคราะห์ดูแล้วว่าสมมติบ้านเราเนี่ยเอาเช่นตัวอย่างบ้านพี่กรพี่นกเนี่ยที่พิษณุโลกที่ผมจะเดี๋ยวเขาพี่เขาจะซื้อศาลค้ำหาพรมมาแล้วผมก็จะไปตั้งอีกทีนึงเนี่ยในเมื่อวิเคราะห์แล้วว่าเป็นศาลท้ามหาพรหมศาลด้านหน้าที่เป็นพระภูมิกับตายายที่ตั้งผิดทิศต้องถอนออกค่ะนะฮะเมื่อเวลาถอนออกเนี่ยการตั้งเนี่ยมันง่ายกว่าการถอนค่ะการถอนออกเนี่ยก็แสดงว่าพูดผีวิชาตมาอยู่ในศาลแล้วนะฮะเราก็จะต้องบวงสรวงก่อนบวงสรวงกับหัวหมูใบสีตำราหลวงพ่อปานหลวงพ่อฤาษีเนี่ยแล้วก็ถามเจ้าที่นะฮะถามท้ามหาพรหมนะฮะถามพระพุทธเจ้าสมเด็จองค์ปฐมนะฮะเบื้องบนแล้วว่าท่านต้องการขอบวงสรวงเพิ่มเติมยังไงนะฮะทำเลิกไหนเวลาไหนอย่างท้ามหาพรหมเนี่ยที่บ้านพี่นกพี่กรเนี่ยท่านจะเอาสีขาวล้วนท่านไม่เอาสีขาวทองเลยเพราะนั้นผมก็บอกพี่กรพี่นกว่าไปพ่นสีมาให้หมดเลยสีขาวขุ่นๆเลยนะฮะสีขาวแบบสีมุกอ่ะใช่ไหมฮะเดี๋ยวพี่ก็ทำการตั้งศาลต้องทำตามสเปคอีกนะค่ะสเปคของเจ้าที่เป็นท้ามหาพรหมต้องการความสูงแค่ไหนผมก็บอกเนี่ยความสูงจากพื้นเนี่ยนะควรจะสูงถึงฐานเนี่ยไม่ต่ำกว่า107รู้สึก107 170ค่ะนะฮะ170ค่ะ170ขึ้นไปหรืออะไรประมาณเนี่ยนะฮะเท่าที่สื่อค่ะเพราะผมสื่อปุ๊บจะให้พี่กรกับพี่นกเขาจดเลยนะฮะแล้วด้านหน้าเป็นทางสามแพ่งบ้านเป็นทางสามแพ่งพอดีผมก็บอกว่าเอาสิงมาคู่นึงสิงโตที่เหยียดขาตรงๆนะอันนี้ทุกอย่างจะต้องได้นิมิตทั้งนั้นต้องสื่อกับพระพุทธเจ้าทั้งนั้นเพราะพระพุทธเจ้าสมเด็จองค์ปฐมเป็นผู้มาตั้งเป็นความเชื่อเป็นนิมิตนะฮะเมื่อท่านลงมาตั้งเนี่ยท่านจะบอกชัดเจนแล้วว่าของบวงสรวงเอายังไงหน้าบ้านเป็นสิงเอาสิงมาคู่นึงเอาลูกแก้วมาไว้ห้องพระด้วยเมื่อผมขึ้นไปที่หิ้งพระห้องพระผมก็ได้มีการบอกพี่ว่าเอาหน้าพระต้องหันทิศเหนือตะวันออกออกเฉียงเหนือนะฮะยันนี่หันได้ทุกทิศส่วนรูปภาพเนี่ยต้องหันถ้าเป็นรูปเทพรูปสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะฮะห้ามหันทิศตะวันตกทิศเดียวค่ะอันนี้เป็นความรู้นะพ่อแม่พี่น้องหรือสงสัยอะไรก็โทรมาถามได้นะฮะอันดับแรกเนี่ยเราจะทำอะไรเราจัดที่บ้านเราให้ดีซะก่อนแล้วบ้านควรจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรเพิ่มเติมผมก็จะแนะนำเสร็จเลยพี่เขาก็จะไปจัดไปปรับลงเสร็จแล้วก็จะเสร็จแล้วได้สารมาติดตั้งเสร็จได้สิงโตได้ลูกแก้วจัดห้องพระของเขาเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วพี่กรกับพี่นกเขาจะโทรมาหาผมอีกทีแล้วผมก็จะเดินทางไปตั้งศาลอันนี้ก่อนตั้งศาลที่ผมเอาภาพให้ดูก็แสดงว่าพี่เขาตั้งผิดอยู่ก็เอามาให้พ่อแม่พี่น้องว่าบ้านแต่ละบ้านเนี่ยเห็นไหมตั้งด้านหน้าสวยงามแต่ด้านหน้าเป็นทิศใต้ตะวันตกผีอยู่ใช่ไหมฮะแล้วผมก็สอบถามแล้วว่าพี่กรกับพี่นกเขาก็ไม่ได้ดีขึ้นเลยนะเมื่อไม่ได้ดีขึ้นเลยเราก็จะจัดการตามสูตรของหลวงพ่อฤาษีหลวงพ่อปานนะฮะตั้งศาลตามตำราของท่านนะฮะเพื่อให้เปลี่ยนชีวิตของพี่กรกับพี่นกให้ดีขึ้นค่ะนะฮะหน้าที่ผมก็เป็นอย่างนี้ค่ะนะฮะเพราะผมก็เป็นลูกน้องของพี่หมอผมหมอผีไซเบอร์อีกทีอันนี้พูดเล่นเอามาสายไปแล้วค่ะอันนี้ก็ชื่นชมพี่ๆสนุกดีนะฮะไม่ใช่ค่ะเป็นผมติดละครไงสนุกดีนะฮะแต่เราเป็นหมอพระนะฮะเพราะเราครูบาอาจารย์ท่านเป็นพระนะครับอาจารย์คะวันนี้มีอะไรเสริมไหมคะ
เสริมเอาช่วงวันเนี้ยวันอะไรนะวันพุธใช่ไหมจนถึงวันอังคารหน้าดีกว่าพ่อแม่พี่น้องที่ชอบเกี่ยวกับเรื่องเรียกเงินดีกว่าเอาเรื่องเงินดีกว่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมถามพระพุทธเจ้าก่อนสมเด็จองค์ปฐมก่อนว่าท่านจะให้นิมิตอะไรกล้วยน้ำว้าสุกสัก3หวีส้มโอสัก1ลูกแตงโมสักลูก1น้ำเปล่าขวด1จบค่ะกล้วยน้ำว้าสุกแบบกินได้3หวีส้มโอสัก1ลูกแล้วก็ปอกเปลือกเลยนะค่ะให้เหลือแต่สีเขียวๆออกนะฮะเหลือแต่สีขาวๆค่ะปอกเปลือกเขียวออกเหลือขาวๆค่ะแล้วก็วางไว้หน้าหิ้งพระกล้วยน้ำว้าสุก3หวีค่ะส้มโอ1ลูกปอกเปลือกแล้วก็แตงโมใช่ไหมค่ะผ่าครึ่งเลยแตงโมกี่ลูกคะอาจารย์ลูกเดียวแล้วก็น้ำเปล่าสักขวดหนึ่งขวดสักขวดใหญ่หน่อยนะมีกล้วย3หวีขวดสัก15บาทน่ะขวดใหญ่ๆหน่อยขวด 1.5 ลิตรเหรอคะอาจารย์ขวดใหญ่น่าจะขวดใหญ่ได้5ลิตรได้ 1.5 ลิตรใช่ค่ะทีนี้ถวายหน้าหิ้งพระเลยนะฮะก็ขอพรเลยวันไหนคะอาจารย์ทำได้เลยทำได้ตลอดเวลาเลยมีเวลามั้ยคะอาจารย์ได้24ชั่วโมงเลยขอพระพุทธเจ้าเลยว่าขอให้เรียกเงินเรียกทองให้ลูกด้วยช่วงนี้ค่ะนะฮะให้เงินเข้าเดี๋ยวนี้เลยค่ะแล้วขอพรเอาการเงินการงานความรักสุขภาพขอเอารวมเลยใช่ไหมคะขอรวมเลยวันนี้รวมเลยใช่ไหมคะดูซิว่าท่านจะคล่องตัวขึ้นไหมค่ะและก็มาเล่าให้ฟังนะครับและถ้าเกิดว่าเขาต้องการอย่างอื่นเสริมคะอาจารย์อย่างพวกข้าวพวกอะไรอย่างนี้เขาเสิร์ฟได้ไหมเขาเสริมได้แต่อย่าเอาเหล้านะฮะพระท่านไม่ชอบกินเหล้านะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะเสริมดวงชะตาชีวิตของท่านถ้าไม่กินเหล้ากินเบียร์ได้ไหมคะอาจารย์กินเบียร์ก็จะเพียสนิทนะฮะกินเหล้าเมาลักกินเบียร์เพียสนิทนะอันนี้พูดเล่นก็ไม่ถวายเหล้ากับเบียร์นะคะไม่ได้นะฮะถวายเหล้าก็ไปดูถูกท่านท่านจะอาจจะอัปบาทถีบเราลงตกเตียงก็ได้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยพ่อแม่พี่น้องที่อยากจะมาบ้านผมนะฮะมาเข้าพิธีค่ะพิธีเป่ายันจักรพรรดิเนี่ยก็รวยบวกอำนาจวาสนาบารมีใช่ไหมฮะส่วนวันที่26นี้แล้วนะค่ะวันอาทิตย์ค่ะวันอาทิตย์นี้แล้วนะนะฮะมาสักก่อน3โมงเช้านะฮะค่ะ2โมงเช้าอย่ามาผมยังไม่ตื่นหรอกนะฮะค่ะมาสักก่อน3โมงเช้าสัก3โมงเช้าเนี่ยโทรเข้ามาก่อนล่วงหน้า2เบอร์ทั้งเบอร์อาจารย์เออาจารย์อ้อเป่ายันจักรพรรดิครั้งที่30แล้วมีข่าวดีวันที่2สิงหาค่ะผมจะเป่ายันมหาเศรษฐีเลยครั้งแรกด้วยนะฮะเป็นครั้งที่1เลยค่ะนะฮะก็มาก่อน3โมง3โมง3โมงครึ่งกันมาได้อย่าเลย4โมงเพราะต้องจับสายสินนะฮะเพราะบวงสรวงต้องบวงสรวงก่อน4โมงเช้าค่ะหลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านบอกอย่างนั้นนะครับการทำพิธีทั้งหมดจะอาราธนาสมเด็จองค์ปฐมพระพุทธเจ้าองค์แรกแล้วก็เบื้องบนทั้งหมดลงมาทำพิธีให้กับพ่อแม่พี่น้องที่มาบ้านนะฮะค่ะเอาจะขอทัวร์เรื่องที่อาจารย์เอท่านบอกเมื่อกี้นี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องการเสริมไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความรักนะคะท่านก็บอกว่าให้เอากล้วยน้ำว้า3หวีค่ะแล้วก็ส้มโอ1ลูกแตงโม1ลูกนะคะแล้วก็น้ำเปล่าขวดใหญ่ค่ะ 1.5 ลิตรค่ะขวดใหญ่ถวายพระพุทธเจ้านะคะแล้วก็ขอพรท่านนึกถึงมีแต่เรื่องดีๆอยากได้อะไรก็ขอพรท่านค่ะทำได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันอังคารหน้านะคะจะถวายตอนไหนก็ได้ค่ะไม่มีเวลาค่ะคือช้างกลางวันเย็นก็คือถวายได้ค่ะวันพระก็ได้ใช่ไหมคะอาจารย์ไม่เกี่ยงใช่ไหมคะไม่เป็นไรได้ค่ะวันพระก็ได้ค่ะวันนี้วันพระการเสริมดวงอ้าวพ่อแม่พี่น้องค่ะสุขภาพเราต้องรักษาค่ะนะฮะถ้าเราไม่รักษาแต่เนิ่นๆเราจะง่อมค่ะเมื่อเราง่อมเนี่ยนะฮะท่านก็จะรู้สึกไม่สดชื่นค่ะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะแนะนำสิ่งที่ได้จากนิมิตจากเบื้องบนเนี่ยจากพระพุทธเจ้าเนี่ยสมเด็จองค์ปฐมท่านบอกว่ามียาอยู่3ชนิดในโลกนี้ค่ะพ่อแม่พี่น้องลองรับประทานดูนะ1ขมิ้นชันนะฮะเป็นนิมิตที่ท่านบอกว่าขมิ้นชันเนี่ยมันจะรักษาตับสำหรับพวกสูบบุหรี่กินเหล้าจัดๆเนี่ยขมิ้นชันเนี่ยแคปซูลเดี๋ยวนี้มันมีนะใช่ค่ะผลิตเป็นแคปซูลแล้วแต่ให้เลือกหน่อยแล้วกันนะคะอย่างผมเนี่ยก็จะมีขมิ้นชันกุมภันไม่จำเป็นต้องมาซื้อที่ผมหรอกค่ะนะฮะอันนี้ของผมเป็นของปลูกเสกนะฮะพ่อแม่พี่น้องก็ไปซื้อตามร้านใกล้ๆบ้านนะฮะนี่ผมแนะนำเป็นวิทยาทานนะ
เราจะมีผลิตภัณฑ์มิ่นชันแคปซูลนะฮะเนี่ยค่ะอันนี้คือผลิตภัณฑ์ผมที่ปลูกเสกอันนี้ของผมเป็นของปลูกเสกหมดเลยค่ะนะพ่อแม่พี่น้องไปซื้อที่ไหนก็ได้นะฮะขมิ้นชันใกล้บ้านท่านก็ได้นะฮะชั้นยี่ห้ออะไรก็ได้นะฮะผมแนะนำให้เป็นวิทยาทานขมิ้นชันเนี่ยอันนี้นะนะฮะเป็นผลิตภัณฑ์กุมภันฑ์นะถ้าพ่อแม่พี่น้องดูนะฮะก็มีตั้งแต่แชมพูครีมนวดแล้วก็ชั้นอ้อทำเองคนเดียวเลยแล้วผมก็มาปลูกเสกยาสับผมแป้งนะสีผึ้งครีมโลชั่นอันนี้ก็โทรมาได้ที่มือถือทั้งผมทั้งจันอ้อนะฮะยาสีฟันก็มีทุกอย่างเป็นสมุนไพรล้วนๆนั้นเลยค่ะไม่มีสารเจือปนได้รับออยแล้วใช่ค่ะออยหมดแล้วทุกชนิด13ชนิดนี้ได้รับออยทั้งหมดแล้วค่ะครับแล้วก็มีที่บ้านจันเอตาทิพย์นะฮะแล้วก็สามารถสั่งซื้อทางส่งทางไปรษณีย์ก็ได้ได้ค่ะโทรเข้ามาก่อนครับทีนี้ผมจะบอกให้ยา3ชนิดที่พ่อแม่พี่น้องควรจะกินเลยก็คือขมิ้นชัน1ขมิ้นชันแคปซูลก็ได้1ขมิ้นชันเนี่ยจะรักษาตับไตนะฮะอักเสบในร่างกายทั้งหมดของท่านเลยเนี่ยสิ่งที่ผมไม่เข้าโรงพยาบาลทุกวันเนี่ยเพราะผมกินขมิ้นชันก่อนนอนเนี่ยผมกินเลยนะผมอายุ44แล้วนะฮะก่อนนอนเนี่ยผมกินขมิ้นชันแต่ผมได้กินเยอะหน่อยพ่อแม่พี่น้องไม่ได้กินแบบผมหรอกผมกินขมิ้นชันบางที20เม็ดบ้าง30เม็ดบ้างแล้วที่เหลือผมก็กินมะกรูดผิวมะกรูดค่ะเดี๋ยวนี้เขามีแคปซูลผิวมะกรูดนะมีใบมะกรูดกับผิวมะกรูดท่านเอาผิวมะกรูดดีกว่าแคปซูลที่เป็นมะกรูดเนี่ยท่านเอาเป็นผิวดีกว่าเพราะผิวนี่มันได้ทั้งลูกค่ะจริงไหมมะกรูดมันดีตรงไหนบอกแล้วเมื่อกี้ขมิ้นชันมารักษาตับไตอักเสบทุกอย่างเพราะคนไทยนี่เป็นมะเร็งตับมีอันดับหนึ่งนะกินยาเยอะค่ะกินยาเยอะมะเร็งตับอันดับหนึ่งนะท่านกินขมิ้นไว้ขมิ้นจะทำให้ท่านขับถ่ายถูกต้องไหมแล้วก็แก้อักเสบทั้งปวงค่ะส่วนมะกรูดเนี่ยกินแล้วบำรุงหัวใจค่ะใช่ค่ะไม่ใช่อกหักแล้วกินมะกรูดนี่เขาไม่ได้ไม่ใช่ค่ะแม่บอกอาจารย์บอกมะกรูดบำรุงหัวใจกินมะกรูดไม่ได้ผิวมะกรูดนะพ่อแม่พี่น้องจำไว้แคปซูลมีผิวมะกรูดด้วยหรือท่านเอามะกรูดมาปั่นมูลิเน็กกินทั้งลูกเลยได้เลยนะฮะขมิ้นชันท่านก็เอาขมิ้นมาปั่นก็ได้มะกรูดมาปั่นก็ได้อีกตัวนึงเนี่ยขิงครับขิงแก่อย่างผมนี่ก็เรียกขิงแก่นะฮะเพราะอายุมากมีขิงหนุ่มกับขิงแก่ขิงอ่อนก็ใช้ไม่ได้ขิงแก่เนี่ยพ่อแม่พี่น้องที่คิดว่าร่างกายมันไม่แข็งแรงไม่ปึงไม่ปังไม่แข็งแรงกินขิงเลยขิงนี้คลายเส้นเอ็นคลายกล้ามเนื้อทุกจุดเลยนะแต่ท่านต้องกินปริมาณให้มันมากพอสมควรหน่อยไม่ใช่ท่านกินเม็ด2เม็ดแล้วจะไปคลายอะไรท่านหรอกใช่ไหมฮะงั้นก็คลายไปเลยดีกว่าไหมคะอาจารย์กินเม็ด2เม็ดก็กินก่อนนอนไปเลยสิอ้าวกินเอาเริ่มใหม่ๆกินเอาสักไม่กี่เม็ดก็ได้นะค่ะไม่กี่เม็ดก็ได้บางคนกลัวไงเอาขิงขมิ้นแคปซูลกินไม่กี่เม็ดก็ได้ขิงแก่ขมิ้นชันขมิ้นมันมีขมิ้นอ้อยเลยนะไม่ใช่ค่ะขมิ้นอ้อยก็ไม่ได้นะขมิ้นชันนะสีส้มๆอ่ะ3อย่างเนี่ยท่านปั่นมูลิเน็กก็ได้เก็บไว้ในตู้เย็นก็ได้กินเลยนะฮะผมให้มีบอกสูตรให้พี่ๆที่อเมริกามีน้องก็กินปั่นเข้าตู้เย็นกินมันก็ขับถ่ายน้ำหนักลดด้วยค่ะลดนะลดความอ้วนด้วยนะผมจะบอกให้นะเมื่อวานมีลูกศิษย์โทรมาค่ะบอกว่าก่อนหน้าที่เขาจะทานขมิ้นนะคะอันนี้เป็นความเชื่อนะคะก่อนที่เราจะทานขมิ้นของสมุนไพรกุมภันเนี่ยค่ะเขาเป็นเบาหวานค่ะแล้วพอเขาก็ได้โทรมาแล้วก็ได้กินขมิ้นไปประมาณสัก2อาทิตย์ค่ะเขาไปตรวจอีกทีเบาหวานไม่มีแล้วค่ะหมอแบบหมอก็ยังงงว่าทำไมตอนแรกเบาหวานมีน้ำตาลเพิ่มอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนหลังไม่มีเขาก็โทรมาแบบดีใจมากเลยว่าแบบเขาไม่มีแล้วน้ำตาลลดแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลนะคะที่เขาทานค่ะแล้วก็จะมีเรื่องเสริมนิดนึงตัวที่อาจารย์เอบอกมาเรื่องมะกรูดกับเรื่องขิงนะคะตัวมะกรูดนะคะยังช่วยเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องผมร่วงหรือว่าจะช่วยเรื่องรักษาเรื่องผมแตกปลายได้ด้วยค่ะตัวมะกรูดนะคะแล้วทำให้ผมเนี่ยเงางามขจัดรังแคด้วยนะคะส่วนตัวขิงนะคะมีลด
มีฤทธิ์นะคะช่วยแก้เกี่ยวกับเรื่องผมร่วงเหมือนกันนะคะแล้วจะทำให้ผมที่เกิดใหม่นะคะแข็งแรงขึ้นนะคะเนื่องจากว่าตัวขิงเนี่ยสามารถที่จะไปเลี้ยงตัวบริเวณหนังศีรษะนะคะและจะนำพาอาหารไปยังบริเวณรากผมนะคะนอกจากนั้นยังมีฤทธิ์สามารถที่จะฟื้นฟูสภาพเส้นผมของเราให้ดีขึ้นด้วยอะค่ะอันนี้ได้รับข้อมูลหาข้อมูลมาก็จะช่วยเรื่องระบบภายในแล้วก็ขิงมะกรูดก็ช่วยเรื่องผมให้เรามีผมดกดำเช่นเดียวกับตัวอัญชันได้ด้วยค่ะอ่ะเราจำไว้นะพ่อแม่พี่น้องขิงแก่ค่ะขมิ้นชันและมะกรูดสามตัวขิงแก่เหรอคะขิงแก่ขิงแก่ขิงต้องขิงแก่ขิงอ่อนไม่ได้สามตัวเนี่ยพ่อแม่พี่น้องถ้าเดี๋ยวนี้เขามีเป็นแคปซูลนะค่ะกินไปเลยนะฮะเอาอย่างผมเนี่ยผมก็กินบางทีผมกินบางทีขมิ้นชันผมกินเยอะหน่อยเพราะมันขับถ่ายกินครั้งเดียวเลยก่อนนอนเนี่ยผมกินบางทีผมกิน30เม็ดเลยนะบางทีขิงก็5เม็ดมะกรูด5เม็ดบางวันผมก็กิน25เม็ดบ้างขิง7เม็ดใช่ไหมมะกรูดสัก8เม็ดนะฮะหรือท่านอยากจะเน้นส่วนไหนเอาในส่วนของกล้ามเนื้อเมื่อยมากอยากมีพลังเหมือนช้างเอากินขิงไม่เยอะๆเลยกินขิงไม่เยอะเลยถ้ามีพลังแน่นะฮะนะครับตอบ SMS ที่มาหาความหมายอาจารย์คุณวันสิริค่ะเกิดวันที่18มีนา2482ค่ะสุขภาพตอนนี้ให้ระวังเรื่องอะไรบ้างตับกับหัวใจเลยนะคุณวันสิริอ่าค่ะนะฮะตับกับหัวใจต้องระวังเนี่ยอย่างเงี้ยกินเนี่ยกิน3ชนิดเนี่ยที่ผมบอกเนี่ยไปทำเองนะฮะไปซื้อเอาเองขิงขมิ้นขิงแก่ขมิ้นชันปั่นกินก็ได้ปั่นกินก็ได้แค่ตู้เย็นไว้เลยใช่ค่ะเสร็จแล้วก็มาหมักหัวได้อีกเพราะตอนที่อยู่อเมริกาเราไม่ค่อยมีสมุนไพรพวกนี้ค่ะเราก็จะไปซื้อสดๆมาแล้วก็ปั่นเลยปั่นกินเองเลยค่ะแล้วมาหมักหัวอีกใช่นะฮะนะครับจริงๆแล้วขมิ้นเนี่ยจะช่วยเรื่องตั้งแต่แบบพอกินเข้าไปเนี่ยจะช่วยเรื่องระบบตั้งแต่ไรฝุ่นเนี่ยที่คอค่ะเข้าไปถึงกระเพาะจะช่วยเรื่องกระเพาะอาหารอะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็จะบางท่านเนี่ยก็จะช่วยเรื่องน้ำหนักค่ะให้น้ำหนักลดได้ด้วยค่ะนี่เป็นความเชื่อนะคะที่ลูกศิษย์เขาทานกันแล้วก็มาบอกค่ะเพราะผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่ชอบเกี่ยวกับเพราะร่างกายผมเนี่ยสบู่ผมก็ใช้สบู่ของผมเนี่ยที่อาจารย์อ้อทำสบู่ขมิ้นชันล้วนเนี่ยนะฮะก็จะมีน้ำปูนใสผสมน้ำปูนใสนี่จะเกี่ยวกับเรื่องของที่ผมได้นิมิตผมต้องได้นิมิตก่อนแล้วก็ให้อาจารย์อ้อทำแล้วผมมาปลุกเสกนิมิตจากพระพุทธเจ้าสมเด็จองค์ปฐมท่านบอกให้ทำอย่างนี้แล้วก็มาปลุกเสกนะฮะทีนี้ผมก็ใช้สบู่เนี่ยนะฮะหรือมีแชมพูอะไรเนี่ยที่เราทำเนี่ยที่มันไม่มีสารกันบูดเนี่ยสระผมนะฮะผมเนี่ยไม่ได้เคยโกกไม่เคยอะไรเลยนะฮะมันก็ธรรมชาติแล้วมันจะหอมกลิ่นมันจะหอมนะฮะมันจะมีน้ำหนักนะครับแล้วก็มันเราจะไม่มีสารเคมีแล้วก็สบายหน่อยใช่ค่ะเราจะไม่ใส่สารเคมีเข้าไปค่ะไม่ใช้สารเคมีเลยเราจะใส่สมุนไพรค่อนข้างที่จะเยอะค่ะเพราะว่าเราเน้นคุณภาพเราจะเน้นให้วัตถุทั้ง13ชนิดเนี่ยมีประโยชน์แล้วก็มีคุณภาพให้มากที่สุดค่ะสำหรับลูกศิษย์ลูกหาที่ซื้อเขาเพราะลูกศิษย์ลูกหาเขารู้เวลาใส่ขมิ้นขมิ้นล้วนเลยอันชันล้วนเลยเอามาเป็นกิโลใส่เข้าไปนะฮะเพราะว่าเราทำจริงๆว่าเราทำใช้เองพูดตรงไปตรงมาเลยนะฮะแต่ลูกศิษย์เขาบางคนเขาอยากแบ่งก็แบ่งกันไปนะฮะแต่บางคนเอาไปใช้แล้วก็อย่างมีลูกศิษย์เคยเอาครีมค่ะซื้อครีมไปใช้แล้วก็ผมปรากฏว่าไปทาที่มือค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเขาร้อนเขาบอกเขาร้อนเขาเลยโทรมาหาอาจารย์เอใช่ไหมคะอาจารย์โทรมาหาอาจารย์แล้วอาจารย์ได้เพราะของปลุกเสกเนี่ยผมบอกแล้วไงว่าถ้าเกิดมันมีเจ้ากรรมนายเวรพูดผีปีศาจมันก็จะขับออกหมดมันเป็นความเชื่อนะฮะแล้วมันก็จะหายไปเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยของผมเนี่ยผมจะปลุกเสกเป็นรายแรกเลยวัตถุมงคลไม่ว่าจะวัตถุมงคลที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ท้ากุมภันเนี่ยนะฮะผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นที่ผมต้องปลุกเสกก่อนเพื่อพุทธคุณของพระพุทธเจ้าเนี่ยเบื้องบนเนี่ยท่านจะได้มาคุ้มครองเราให้เราสุขภาพดีใช่ไหมฮะแล้วก็เหมือนคุ้มครองเราให้ผิวพรรณเราดีใช่ค่ะนะฮะแล้วให้อายุยืนใช่ไหมฮะเราเน้นสุขภาพเป็นหลักปลอดภัยด้วยใช่ไหมฮะไม่ใช่รวยแล้วรวยเป็นพันล้านหมื่นล้านแสนล้านแล้วก็ท่านจะเป็นมะเร็งเนี่ยเอาไหมไม่เอาค่ะพรุ่งนี้จะตายแล้วเอาไหมไม่เอาหรือท่านเป็นตับเป็นไตอยู่เนี่ยเป็นโรคหัวใจอยู่เนี่ยแล้วก็ซวยอะสิใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ย
โรงพยาบาลไม่ได้กินผมหรอกไม่ได้กินเงินผมค่ะใช่ไหมเพราะว่าเรามีสูตรจากเบื้องบนอยู่แล้วนะฮะแล้วผมก็บอกสูตรให้พ่อแม่พี่น้องไปลองกินดูไปทำเองเลยค่ะซื้อเลยตลงตลาดเนี่ยร้านที่สะอาดปั่นมือในเน็ตไปก็ไม่บังคับว่าจะต้องมาซื้อของของเราก็คือสามารถที่จะไปซื้อข้างนอกก็ได้เพราะมีหลายยี่ห้อให้เลือกเลยค่ะยี่ห้อจันเอตาทิพย์นะค่ะไม่เคยบังคับใครมาซื้อของเลยค่ะที่เขามาเนี่ยเขามาซื้อของเขาเองนะฮะแล้วก็เราก็ยินดีนะฮะคือเราต้องการให้พ่อแม่พี่น้องเนี่ยเขาเห็นผลและเขาก็มาซื้อของเขาเองแล้วเราก็มีความสุขใช่มีชอบบังคับใครเพราะนิสัยเป็นคนไม่บังคับใครและไม่อยากให้ใครมาบังคับพ่อแม่พี่น้องด้วยค่ะแค่นี้เราก็มีความสุขแล้วเราอยู่กันเหมือนกับว่าผมเป็นลูกหลานพ่อแม่พี่น้องคนหนึ่งนะก็มีอะไรดีๆเราก็มาแนะนำอย่างน้ำดื่มผมเนี่ยเป็นน้ำมนต์คนกินเนี่ยเหมือนหลวงพ่อปานเลยค่ะรสหวานโดนศีลบนรสขมโดนคุณคนรสเปรี้ยวต้องเสนียดที่อยู่อาศัยค่ะแล้วก็ขึ้นหน้าสู้ๆก็โดนคุณผีใช่ไหมร้อนหูแล้วหน้าก็เป็นโดนน้ำมันพายลูกศิษย์ลูกหาที่เขากินเขาก็มีผลอย่างนี้ค่ะเขาก็ตกใจเออทำไมน้ำสะอาดที่มาจากโรงงานที่ดีที่สุดค่ะซีนมาสนิทและอาจารย์เอปลุกเสกเนี่ยค่ะเขาเชื่อว่ากินแล้วทำไมเขาถึงแสดงอาการเป็นอย่างนั้นแล้วพอกินไปเรื่อยๆเขาก็หายก็เป็นเหตุว่าตอนก่อนเคยส่งทางไปรษณีย์หลังๆเลยหวงเอาไว้ที่บ้านก็ใครมาบ้านก็แบ่งกันไปขวดละ10ขวดละ10ค่ะนะฮะเพราะว่ามาทีไรก็หมดมาทีไรก็หมดก็สั่งโรงงานเพิ่มค่ะแล้วโรงงานนี้ได้รับมาตรฐานอันดับ1นะฮะจากผู้ว่าราชการจังหวัดท่านเซ็นว่าเป็นโรงงานน้ำดื่มที่ดีเยี่ยมค่ะผมก็กินของผมเองก็หวงน้ำคือของเนี่ยที่ขายๆเนี่ยก็แบ่งกันไปนะค่ะเพราะว่าอย่างอาจารย์อ้อเนี่ยเขาทำเองในเรื่องผลิตภัณฑ์น้ำดื่มก็ยังพอสั่งได้แต่ว่าก็มาซื้อเองดีกว่านะฮะมาซื้อเองบางคนก็เอาไปขายขวดละเป็นร้อยใช่ไหมซื้อ10บาทก็ไปขายเป็นร้อยอ้าววันนี้ก็พูดจามาพอสมควรแล้วนะฮะพ่อแม่พี่น้องน้าวพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในประเทศไทยไม่ว่าที่ดูรายการช่อง8ในต่างประเทศด้วยนะฮะผมขอบารมีสมเด็จองค์ปฐมคณะเบื้องบนทั้งหมดหลวงพ่อฤาษีเล่งดำหลวงพ่อปานหลวงปู่ผลพ่อกุมภันเทพเจ้าแห่งความร่ำรวยเทพแห่งหวยองค์นี้นะฮะไม่ว่าพ่อแม่พี่น้องจะเป็นชนชาติใดนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์ไหนก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่ดูรายการช่อง8ทีวีพูดได้นะฮะนะครับรายการอาจารย์เอตาทิพย์นี้ด้วยนะฮะก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านเลยทุกชนชาติเลยให้มีแต่ความร่ำรวยหมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยมีแต่ความสุขความเจริญทั้งครอบครัวเลยนะครับขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านดูที่ท่านเคารพรักนะฮะจงคุ้มครองพ่อแม่พี่น้องตลอดไปนะฮะวันนี้ผมอาจารย์เอตาทิพย์นะฮะอาจารย์อ้อตาทิพย์และลูกดำขำนะฮะก็ขอกลับลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนนะฮะพบกับผมวันพุธหน้าเวลา4โมงเช้าถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้วันพฤหัส1ทุ่มถึง3ทุ่มนะฮะจะมีอาจารย์เก่งๆหลายท่านพิธีกรสาวสวยก็จะมาให้คำแนะนำพ่อแม่พี่น้องต่อไปนะครับนะฮะสำหรับวันนี้ผมขอกราบลาพ่อแม่พี่น้องทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับค่ะดีค่ะ